สวัสดีครับผมเชิญทำเชิญกินคนเดียวฮ่าฮ่าฮ่าใครบอกอยู่คนเดียววันนี้ผมมา2คนนะฮะผมมากับเม้งแล้วก็เม้งนะฮะบอกเลยนะครับวันนี้พวกเรา2คนจะมาช่วยกันทำเมนูที่มีชื่อว่าโรตีโปรตีนสูงมั้งเพราะว่าผมไม่ได้วัดโปรตีนนะผมเลยไม่รู้ว่าโปรตีนมันอาจจะสูงหรือน้อยใช่ไหมเม้งใช่แล้วเพื่อนอ่ะถูกต้องเงาตามชื่อเมนูนะฮะวันนี้ผมจะมาทำโรตีเองถ้าหาเรื่องใส่ตัวแท้ๆนะฮะไม่รู้จะเป็นยังไงด้วยที่บอกว่าโปรตีนสูงเพราะว่านี่มีอกไก่นะฮะประมาณนี่กรัมนึงเต็มๆแล้วก็มีกล้วยแต่จริงๆแล้ววันนี้อาจจะใช้กล้วยแค่2ลูกนะฮะนี่มีกล้วยอยู่2ลูกแล้วก็ไข่ไก่ดิบ1ใบและนี่คือนี่แป้งโรตี2ก้อนถามว่าทำไมต้องมี2ก้อนฮะเผื่อพังๆอะก้อนนึงอะไรมาจำลองไว้เริ่มจากการสับไก่ก่อนอันนี้จะเห็นกันว่าไก่เรามาได้มาเป็นชิ้นๆแล้วแต่ว่าผมยังแบบรู้สึกว่ามันยังเคี้ยวยากอยู่ผมจะเอามาสับให้มันละเอียดขึ้นหยิบเขียงได้อยู่นี่ดีกว่าแล้วก็วางไว้ซะอย่างดีวางนี้ก่อนละกันโลกๆนะฮะอยู่คนเดียวเราจะเริ่มจากการสับไก่ก่อนเลยนะฮะให้ไก่ละเอียดที่สุดเท่าที่มันจะละเอียดได้นะฮะไปA few moments later อกไก่ออกมาแล้วเป็นประมาณนี้นะเยอะอยู่เนี่ยแต่โรตีเราต้องแผ่นใหญ่อาจจะพอต่อมาเป็นกล้วยใช้ก็2ลูกพอคือที่ถามว่าทำไมถึงต้องใช้กล้วยเพราะว่าเวลาเราไปทำโรตีเฮ้ยเวลาเราไปสั่งโรตีบอกว่าใส่กล้วยด้วยอ่ะเขาก็จะเอากล้วยตีกับไข่ใช่ไหมครับผมพูดผิดผมขออภัยนะแต่มันเหมือนภาพมันคุ้นๆว่าแบบที่เขาตีไข่กับไก่เฮ้ยตีไข่กับกล้วยรวมกันแล้วก็ค่อยราดไปในแผ่นแป้งตอนที่โรตีมันลงกระทะไปแล้วนี่ภาพในหัวที่คุ้นๆนะว่ามันเป็นอย่างนั้นบอกง่ายมากกล้วยเพราะมันเรื่องกล้วยฮ่าเงียบนะเงียบนะกลิ่นของสารพัดโปรตีนนะฮะตอนนี้หัวหางง่ายมากใครไม่เคยกินอกไก่ปั่นหรือว่าอยากเห็นผมทำอกไก่ปั่นพิมพ์มาบอกนะฮะเดี๋ยวผมแจกสูตรผมเคยทำกินอยู่ได้ทีเดียวหลังจากนั้นไม่กินอีกเลยคือเหมือนฝืนกินได้อาทิตย์เดียวอ่ะหลังจากนั้นแบบมันกินไม่ลงแล้วอ่ะเลยก็เลยแบบเลิกกินไปแต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ใครจะกินก็อีกเรื่องไข่แล้วเราค่อยปอกที่หลังให้ดูหน้าตาตอนนี้ก่อนนี่หน้าตาไก่และกล้วยมันเป็นประมาณนี้ฮะเดี๋ยวต่อไปเราจะรวมทุกอย่างไว้ในจานเดียวกันแล้วก็ตอกไข่ลงไปแล้วก็ตีอย่างที่เห็นมานี่หน้าตาของมันโอ้โหโคไข่ใบเดียวจะพอปะวะแต่ไข่นี่ผมจะไม่แยกไข่แดงออกนะคือเราก็จะให้มันเป็นไข่แบบเพียวๆไข่ไก่เลยเชี่ยนี่มันดักกามสุดๆหยาบเลยไหมคือปกติเขาจะตีอะแต่นี่ผมว่ามันน่าจะตีไม่ได้เดี๋ยวลองซ่อมตรงไหนพังอะรีบทำเลยจิ้งจกยังบอกให้เงียบอะอยู่คนเดียวอย่างนี้แหละเฮ้ยใครบอกอยู่คนเดียวใช่ไหมเพื่อนแน่นอนอยู่แล้วเราอยู่ด้วยกัน2คนอยู่เป็นสหายเนาะรู้สึกอายวะที่ต้องเล่นอะไรคนเดียวละเมื่อกี้ก็เลยคิดในใจขอชิมดีไหมนะเฮ้ยไข่มันดิบนี่ว่ะนี่หน้าตามาแล้วหน้าตาเหมือนอาหารกูเนี่ยแหละเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้เดี๋ยวเราพักไว้ก่อนเพราะว่าต่อไปเราจะทำสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็คือการนวดแป้งโรตีพ่อทำไงวะเคี้ยวสนามก่อนพร้อมตื่นเต้นทำโรตีแรกๆหยอดนิดนึงใช้นิดเดียวนะอยากใช้ประมาณสัก1ช้อนชานี่1ช้อนชาน่าจะประมาณนี้อันนี้คือน่าจะ1ช้อนชาหย่อนลงไปให้พื้นมันนี่ถูกหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เห็นเขาทำมาแล้วโจงไปเฮ้ยมันเหมือนเฮ้ยสัมผัสมันใช่เลยคืออันนี้ผมถามเคล็ดลับแล้วตอนผมซื้อว่าแบบอันนี้มันทำยังไงหรอครับเขาก็บอกว่าก็ทำยังไงก็ได้ให้มันกลมๆทำยังไงก็ได้ให้มันกลมๆเฮ้ยนี่เหมือนร้านแล้วนะขาดเลยนี่เหมือนร้านแล้วนะมาละช่วงนั้นน่าตื่นเต้นอะไรอีเฮ้ยเพื่อนไม่ช่วยกันได้เหรอทำเลยเพื่อนมันไม่พอวะมันขาดหมดเลยเราสามารถรีเวิร์สเอาใหม่ไอ้เจ้าเหมือนป้าดีจังมันเลยเฮ้ยโอ้มันไม่สามารถรีเวิร์สได้จริงๆว่ะเนี่ยลองน้ำมันดิเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวลองหาวิธีทอดมันโชคดีที่ซื้อมา2ก้อนนะ
ผมมันไม่สามารถรีเวิร์สได้จริงๆว่ะแล้วรู้แล้วว่าทำไมต้องมีน้ำมันเพราะว่าพอมันแห้งๆปุ๊บเนี่ยมันไม่สามารถขยายต่อได้เฮ้ยลูกนี้ได้ว่ะเฮ้ยลูกนี้ได้ว่ะโอ้ชะโลมน้ำมันอันนี้เดียวนะอยากใช้ประมาณสัก1ช้อนชาอ๋อแปลว่าถ้าเอาลูกนั้นอะชะโลมน้ำมันผมว่าน่าจะรอดอ่ะเมื่ออะไรวะเนี่ยหน้าตามันขาดอย่างนี้วะเชี่ยกลัวจริงนะเนี่ยดูดิมันรูมันขาดเยอะเกินไฟอาจจะไม่ต้องร้อนมากเราควรเอาอะไรลงก่อนดีปกติแล้วเขาจะเอาแป้งโรตีลงกันก่อนใช่ไหมเฮ้ยแต่กูเครียดกับไอแผ่นนี้จังมันต้องได้ดิวะไฟร้อนแล้วนะฮะร้อนปะอู้ร้อนร้อนจริงจะลงแป้งโรตีก่อนเลยนะฮะให้มอนมองว่าเป็นงานศิลปะนะฮะรูนี่คือรูแห่งความอร่อยลงไปลงไปใส่รีบ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 ใส่แล้วจะพอออกกลับยังไงวะเรามีอันนึงเรามีอันนึงเดี๋ยวเรารีบซ่อมเดี๋ยวเรารีบซ่อมอีกอันนึงเพื่อเอาไปประกบเราจะไม่ทิ้งของนะเราลงไปลงไปข้างๆนี่เป็นไงโรตีโปรตีนสูงเชี่ยมันจะไหม้ปะกินไหมกินไหมเฮ้ยแต่สีโรตีอยู่สีโรตีอยู่ข้างล่างข้างล่างดูเป็นโรตีแล้วนะโรตีต้องเก็บมุมต้องเก็บมุมโรตีต้องเก็บมุมคือตอนนี้กลัวไข่ไม่สุกอ่ะเฮ้ยมันโรตีอยู่เปลี่ยนชื่อเมนูเป็นโรตีอยู่ตอนนี้ทุกอย่างกำลังจะไหม้ทุกอย่างกำลังจะไหม้มาดูรวมๆแล้วมันก็น่ากินนะมันดูเป็นเมนูที่แบบไปหากินได้ที่ไหนไม่มีอ่ะบอกเลยมันเป็นโรตีที่แบบโคตรล้นอ่ะน่าจะได้ละหาจานแบบปกติแล้วเขาจะมีกระดาษไอ้กระดาษไข่ๆวางไวมากเป็นการทอดไวมากถึงว่าเวลาเขาทำทีมันไวจริงหูแต่กลิ่นมันโรตีเลยอ่ะเฮ้ยกลิ่นโรตีอ่ะเนี่ยแสงไปอย่าหกเสียดายโปรตีนทั้งนั้นนี่เรียบร้อยทำเป็นเล่นน่ะกลิ่นมันโรตีนะกลิ่นเหมือนโรตีกล้วยตามร้านเลยแต่แค่ว่าเราแอดไก่เพิ่มเข้าไปไม่จริงๆเอาไปทำตามร้านได้เลยเนี่ยอยากชิมอ่ะอยากชิมอุ้ยน้ำมันหกไก่กล้วยแล้วก็แป้งโรตีนะครบทุกอย่างที่รังสรรค์เข้ามาชิมอุ้ยรสชาติมันอกไก่ปั่นเลยเฮ้ยมันก็กินได้นะเพราะว่ากล้วยรสชาติมันดีแต่อยากชิมแป้งดูสิไอ้เหี้ยใช่เลยโรตีเฮ้ยจริงๆโรตีทำไม่ยากนะอีกอย่างคือนวดตรงนั้นน่ะอาจจะต้องฝึกอีกหลายๆประมาณอีกสักร้อยลูกกว่าจะแบบเนียนเหมือนร้านเลยถือว่าผ่านนะเอาจริงๆแล้วถ้าใครบ้างใครมีนมข้นอ่ะก็ใส่นมข้นผมว่าน่าจะรอดบ้างผมไม่มีนมข้นถ้าความอร่อยนี่ก็ให้ประมาณให้8เต็ม10เลยถ้าถามว่าไปเจอตามร้านแล้วอยากซื้อกินไหมบอกตรงนี้เลยไม่ซื้อโรตีธรรมดากินดีกว่าโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากทับตะไคร้ด้วยนะฮะลองไปทำโรตีกันเองดูแล้วจะรู้ว่ามันไม่ง่ายแต่คนที่ทำเป็นแล้วคุณเก่งมากๆบ๊ายบายขอบคุณครับ